เป็นไปตามคาดนะครับล่าสุดเนี่ยเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง0.5%เพื่อเบรกความร้อนแรงของเงินเฟอ้อเนี่ยฮะแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับทำไมตลาดทุนตลาดหุ้นทองคำบิตคอยถึงดีดเขียวพุ่งสวนเลยเดยวคลิปเนี้ยเล่าให้ฟังนะครับ ที่พี่ทคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property law ที่มาพูดคุยเกีเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะฮะในขีดชนคุยเกี่ยวกับอีเวนต์เมื่อคืนนี้เลยนั่นคือการประชุมเฟดตอนตีหนึ่งบ้านเรานี่เองนะครับว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยด,ดีไหมจะสู้กับเงินเฟ้อได้หรือเปล่าเนี่ยนักลงทุนหลายคนก็เรียกว่านั่งติดจอจ้องตาเป็นมันเลยนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่นักลงทุนต่างจับตาวันนี้เลยเนี่ยเพราะว่ามีข่าวลือนะครับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง0.5%ททีี่่ตตต้้ออองงงงเเเเเบบรรกคควาามนนนแขิิิฟโดไปยอะ อีกทั้งนี่ยข่าวล่าเนี่ยค่อนข้างประดังบันเดนะครับนั่นก็คือตัวเลขของการขาดดุลทางการค้าของอเมริกาเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นถึง22.3อีกด้วยครับสาเหตุก็หลากหลายนะครับเนื่องจากการนําเข้าสินค้าเนี่ยนะฮะต้นทุนการนําเข้า Import สูงขึ้นอาจจะมาจากสินค้าที่นำเข้าใหม่เนี่ยราคาแพงขึ้นอะไรก็ตาม,มานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทําให้การขาดดุลเนี่ยยิ่งพุ่งสูงหนักเลยครับและนอกจากเรื่องของการขาดดุลที่สูงแล้วนะครับตัวเลข Way, GDP ไตรมาสแรกเนี่ยก็ออกมาไม่สวยเลยเรียกว่าติดลบไปถึง1.4นะครับทำให้หลายคนเริ่มมองว่าสฐอเมริกาเนี่ยจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าฮะซึ่งความเสี่ยงทุกอย่างเนี่ยหรือว่าปัจจัยแย่ๆเนี่ยมันก็สะท้อนผ่านาตัวเลขในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับแต่ชี้ดาวโจนส์ต,ต,ต่างนาน,หนาหรือไม่ต้องหุ้นกลุ่ม n a s d a กเนี่ยก็หัวปักหัวปามร่วงกันมาหลายวันติดแล้วครับงนั้นหากมองในจุดนี้เนี่ยจะเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมนักลงทุนถึงคาดหวังแล้วก็ตั้งตารอการประชุมของเฟ ต่อตลาดทุนได้เลยนะถ้าขึ้นอัตราดบทีีแรงจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นผีซ้ำดาพลอยนะครับกับเหตุการณ์ก่อนที่ทำให้กดดันตลาดทุนเละลงไปอีกหรือเปล่านะครับแต่การที่ออกมาเนี่ยมีคําพูดบางอย่างทางของคุณจจมพาเวลนะฮะที่จะาให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกเออหายใจโล่งทั่วท้องมากยิ่งขึ้นมาดูดีกว่าว่าเขาเนี่ยพูดอะไรบ้างครับ อย่างแรกนะครับก็มีท่าทีความกังวลเรื่องของการเติบโตของเงินเฟอ้อนะครับและพูดถึงความจําเป็นการขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยถึง0.5ครับและการขึ้นรอบนี้เนี่ยไม่ใช่รอบสุดท้ายแน่นอนนะครับก็จะมีการขึ้นในเดือนเดือนถัดๆไปต่อจากนี้ด้วยฮะซึ่งหลายคนก็เริ่มมีคำถามนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีบอร์ดของทางเฟดเนี่ยนะครับได้ออกมาเปรยๆนะว่าให้จะขึ้นถึง0.75เพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยรุนแรงกว่าที่คิดนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยออกมาที่0.5ก็ถือว่าแหม่ต่ำกว่าที่ตััววเเลขที่แบบบรร้ายสสูงสุดน,นะค ก็เลยไดาถามทางเฟดไปว่าตกลงมีโอกาสไม่ที่แบบจะขึ้น0.75%ครับซึ่งคําตอบของเฟดเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความชุ่มชื่นกับตลาดพอสมควรเลยนะครับเขาบอกไว้ว่าไม่มีแผนครับไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75เลยมันอาจจะเป็นตัวที่สูงเกินไปนะครับถ้าถึงแม้คนที่จะแนะนําให้ขึ้น0.75เนี่ยก็ยังโหวตเพียงแค่0.5เท่านั้นครับและซึ่งน่าสนใจมากกว่านั้นนะครับนั่นคือการดึงสภาพคล่องที่ยังไม่ได้เริ่มในตอนนี้ทันทีนะครับแต่จะเริ่มที่เดือนหน้านนนนนะะัเเดดืออา่่งงแแลททีจึสภพ ต้องถึง95,000ล้านเหรียญตามที่คาดเอาไวก้ก่อนหน้านี้นะครับจะเริ่ม ครึ่งหนึ่งก่อนนั่นคือ47,500ล้านเหรียญนั่นเองครับแต่ถ้ามองถึงจุดๆนี้นะครับเฟดเองก็มีท่าทีที่แบบว,ว่าผ่อนปลนเหมือนกันมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีท่าทีที่จะดูเป็นแบบแนวเหี่ยวนะฮะแบบกลัวเงินเฟ้อมากๆต้องขึ้นอตัตราดอกเบี้ยสูงหรือว่ารีบลดสภาพคล่องลงอย่างรวดเร็วแต่มาวันนี้เนี่ยการลดสภาพคล่องก็ยังดูเหมือนจะเตะถ่วงไปอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็ลดไม่ได้มีปริมาณมากท่ากบตอนแรกด้วยนะครับถึง3มเดือนเลยฮะถึงแม้ว่าองลพ ที่95,000ล้านตามที่เคยกล่าวไว้ข้างตน้นแต่แลราก็รู้เลยว่าเฮ้ยมันก็เปลี่ยนแปลงดีหมดนะครับ อีกทั้งในการขึ้นอันตราดอกเบี้ยแรงๆอย่างเช่น0.75เนี่ยนะครับแมเฟดบอกว่าไม่ได้พิจารณาเลยนะก็ทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มจะเขียวดิีขึ้นกลับมาฮะในชันดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยก็พุ่งถึง900จุดเลยนะครับตามด้วยทองคํานะครับที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็เรียกว,ว่าซึมซึมมาพัดมึงนะครับร่วงยับเลยนะตอนนี้เนี่ยดีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1,900เหรียญแล้วครับส่วนบิตคอยนเมื่อคืนเนี่ยก็เคยสูงสุดประมาณ40,000เหรียญเช่นเดียวกันครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับวววว่่่่่่่าาาาาาาถึึงงงแแแแมมม้้้้้้้จะะะดดดดดีีีีีกกกกกกคคคตตัััันนนนน็็ไไปลลรรรรรรบบเเเเเพขขอออยยฟ ขึ้นอันตราเบี้ยครั้งสำคัญและค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแนรงแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่ในปี2,000ที่แล้วเลยครับซึ่งดูจากกราฟย้อนหลนนังจะเห็นภาพว่าน้อยครั้งมากนะครับที่เฟดจะมีการขึ้นอันตราเบยทีเดียวถึง0.5เปอร์เซ็นต์ครับ และที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าทุกครั้งที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยหรือว่าพยายามขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็จะจบลงด้วยการเกิด recession นะครับหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจเช่นในปีส0งพัเองก็ตามนะครับหรือก็ไปในปี2000เองก็ตามครับดังนั้นเนี่ยการที่หุ้นขึ้นครั้งนี้อาจจะวางวางใจไม่ได้นะครับว่าเป็นขาขึ้นแล้วหรือว่ากลับตัวมาแล้วนะครับโดยเฉพาะนายคนนี้ครับคุณแมคเคลเบอรี่ฮะโดยเขาบอกว่านะครับหลังจากปี2000เนี่ยตลาด NASDAQ เนี่ยได้มีการเขาเรียกว่า bear market rally นะครับหรือว่า การดีดตัวขึ้นระหว่างการเกิดขาลงต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือก็จะบอกเป็นในๆหรือเปล่านะครับว่าการดีดตัวขึ้นครั้งนี้ของตลาดทุนตลาดหุ้นนี่นะครับเป็นการเหมือนเส้นกระตุกนะฮะเหมือนชักกระตุกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเองก็ยังมองว่าเป็นขาลงอยู่ดีนะครับแหมก็สมกับเป็นนักแช่งในตำนานจริงๆนะฮะสำหรับคุณแมคเคอร์เบอรีแทพบุตรนักช็อตของผมครับตังจากการขึ้นอัลตราดอกเบ้ยถึง0.5%ยารแล้วนะครับหรือแม้กทั่งการยืดระยะเวลาการลดบริษัทชีตและลดจำนวน คิดว่าคอ inflation เนี่ยหรือว่าการเกิดเงินเฟอ้อหลักๆเนี่ยนะครับเริ่มที่ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วครับและมองว่าการขึ้นอันตราดอกเบี้ยถึง2-3ถึงครั้งข้างหน้าเนี่ยก็เริ่มจะเอาอยู่แล้วลหละนะฮะ คือพูดอีกนานอย่างเนี่ยคือมั่นใจแล้วกันนะครับว่าเอากับเงินเฟอ้ออยู่นั่นแหละทุกอย่างอยู่ในการควบคุมเศรษฐกิจดีงานจ้างงานใช้ได้ครับก็เรียกว่าสวนทางกับคุณไมเคิลเบอร์รี่เยอะเลยนะฮะมาดูอีกฝั่งหนึ่งของสายทองคาดีกว่านะครับก็เรียกว่าเป็นนักดาเฟตในตํานานเลยสำหรับคุณปีเตอร์ชิปนะครับเขาเนี่ยมีการและมีการแซวด้วยว่าถ้าเฟดคิดว่า,อาดอกเบี้ย0.5%เนี่ยมันเอาอยู่จริงๆทําไมไม่ขึ้นถึง2.5%เลยล่ะ ทำไมต้องชะลอด้วยทำไมต้องแบบว่ายังห่วงยังกักด้วยแ่ะครับเฟดรู้ไหมว่าอินเฟชันหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่คิดนะครับตอนนี้มันไปถึง8%แล้วแล้วถ้าคุณมาคยิกขยักษ์0.5%อะไรแบบนี้เนี่ยแหมสุดท้ายแล้วอินเฟชันหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องชนะอยู่ดีครับ อีกทั้งเนี่ยเขายังแสดงความสงสัยด้วยนะครับว่าทําไมผู้คนเนี่ยถึงคิดว่าเงินเฟ้อในวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยร้ายแรงหรือว่ามันไม่ร้ายแรงเท่ากับในปี1970นะครับซึ่งปีปีนั้นเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งไปถึง2ดิจิตนะระดับ10%กว่าเลยนะฮะโดยคุณปีเตอร์เนี่ยบอกอีกนะครับว่าถ้าคุณใช้ดัชนีชี้วัดเดียวที่วัดในปี1970เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เงินเฟ้อเนี่ยรุนแรงและก็วิบัติกว่าเยอะนะครับแต่ถึงน่าสนใจก็คือว่าตอนนี้มันมีหนี้ต่อ GDP ที่เติบโตมากขึ้นด้วยหมายถึงว่าสมัยนี้มีหนี้มากขึ้นนะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย วันนี้มันจะมีความรุนแรงหรือว่าภัยพิบัติที่ร้ายแรงกว่าในปี1970เยอะมหาศาลครับ พูดถึงประเดน็นน่าสนใจนะครับคือมีนี้มากกว่าเดิมมหาศาลนะฮะแล้วก็มีเงินเฟอ้อที่มากกว่าเดิมเยอะด้วยเมื่อใช้อัตราดัชนีดเดียวกันครับหาพูดอีกนานหนึ่งคือคุณต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงกว่าที่คิดอย่างคุณพีเตอร์ชิปบ,บอกว่าขึ้นไป2.5เลยนะฮะเอาแบบ h ร์ดคอร์แล้วจะเบรกเงินเฟ้อจริงๆนั้นก็หมายถึงว่าจะมีคอสหรือว่าต้นทุนทางดอกเบีย้ยเนี่ยที่ทิมแทงสกิจที่รุนแรงกว่าตอนในปี1970ครับอีกทั้งยังทิ้งทายเอาไว้ด้วยนะครับว่าหาหาา้ทใ เศรษฐกิจนี่นะครับมันจะรอตัวหรอกนะเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันเละเทะหรือว่ามันเข้าสู่สภาวะ Recession หรือถดถอยด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นการเอาไว้ต่อสู้กับเรื่องของเงินเฟอ้อแต่ตัวเลขการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั้นก็ยังถือว่าน้อยเกินไปอยู่ดีฮะแปลว่านะครับนอกจากที่จะหยุดเงินเฟ้อไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ตัวเลขอันน้อยที่แบบนั้นน่ยก็ยังไปกระทบต่อเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วให้อ้วมหนักขึ้นไปอีกครับก็เรียกว่าได้ทีขีีี่่แแพะะะะะไหหหลลเเเเยนนนนคคคครรรรรััับบบสำุุณณปปตตอออ์ชชิฟจ็ภาาวกงง นะครับกับคุณไมเคิลเนี่ยนะก็ปาริตทางเดียวกันก็คือมองว่าอาจจะกระทบเศรษฐกิจขาลงนั่นแหละนะครับถึงแม้แตลาดหุ้นวันนี้จะดูเขียวให้ชาวนักลงทุนดีใจชาวดอยดีใจอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าระยะยาว ก็อย่าไปหมาดไม่ได้อยู่ดีนะครับยังก็ต้องติดตามเราด้วยกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้มาสรุปกันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงท่าทีของเฟดนะครับที่ทําการขึ้นอาาตัตราดอกเบี้ยเพียงแค่0.5นะครับพร้อมทั้งบอกด้วยว่าการลดบาลานซ์ชี้หรือว่าการดึงสภาพคล่องออกมาเนี่ยอาจจะทยอยไปก่อนนะครับหรือว่าผ่อนไปก่อนจนถึงเดือนหน้าและ ลดเนี่ยลดน้อยกว่าเดิมที่คิดถึงครึ่งหนึ่งเลยครับพร้อมทั้งเปลเนยนะครับว่าตอนนี้เศรษกิจเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เอาอยู่รับไหวเงินเฟอ้อเนี่ยกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วน,นะครับเดี๋ยวขึ้นอยกนิดหน่อยก็แหมโอเคกลับมาดีแล้วทำให้ตลาดเนี่ยถือว่าได้ใจนะครับฟูเขียวสร้ังเลยนะฮะทองคงทองคํา หุ้นรวมถึงบิตคอยก็ดีตัวเขียวกลับมาเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าพูดถึงพื้นฐานนะครับเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนจะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเยอะเรื่องของการขาดตัวทางการค้าที่เติบโตสูงถึง22.3%นนะครับนั่นคือมาจากสินค้านําเข้าที่แพงขึ้นชัดเจนจากเงินเฟ้อจากข้าวของแพงขึ้นนั่นเองนะครับอีกทั้งในการเปิดเผยของตัวเลข GDP ในตรมาสที่1เนี่ยก็ออกมาไม่สวยเลยติดลบไปถึง1.4%ด้วบซึ่งทําให้คุณเคิลเปอร์เป็นต็อีกอกวยมรับแค่ส้นให้คุยวมเอเลเบอรเนียะครับก เกิดมาเนี่ยก็กระตุกกระตุกหลายครั้งสุดท้ายก็ร่วงยับเลยนะครับหรือพูดอีกนัยนยังว่าอย่าดีใจที่กระตุกสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะยังไม่ได้กลับมาเลยใงฝั่งของคุณปีเตอร์ชิฟเนี่ยก็ไปที่ทางเดียวกันน,นะครับบอกว่าเฟดเนี่ยโอ้คุณไม่สามารถที่จะเบรกความรุนแรงของเงินเฟอ้อได้หรอกเพราะคุณเพิ่มทีกระจริงกระจรึงนึงเนี่ยจะเบรกจริงๆเนี่ยขึ้นไปเลย2.5%สุดท้ายเนี่ยเงินเฟอ้อก็ต้องชนะอยู่ดีนะครับเประกอบกับพูดว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยแมมห,แยห,หม นะและการขึ้นต่อไปนั้นก็ยังน้อยเกินไปอยู่ดีแต่ว่าน้อยเกินไปที่จะทําให้เงินเฟ้อหายนะครับแต่มากเกินไปที่จะทให้เศรษฐกิจพังครับก็เรียกว่ากัดแบบแสบๆคันๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณเห็นด้วยหรือเปล่าสำหรับ2ท่านนี้ฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยกลับมาแล้วนะครับหรือคนที่บอกว่าเออมันต้องแย่ไปกว่าน,นี้เนี่ยกิดเห็นอ้ไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่คนณนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องคิมทรัพย์อสังหาริงเรัพยได้ลยนแค่ เตือนละ150บาทท่านเองนะครับกดข้างล่างนี้นะครับหรือว่าใครชอบอยากจะสนุนช่องนี้ก็ผ่านเป็นมมเบอร์ชิพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีคอนเทนต์หลากหลายมาให้ชมเลยแล้วก็มีกลุ่มห้องเรียนวงในกรุบดิตคอร์ดมาคุยคุยแลกเปลี่ยนกันอีกด้วยครับขอบคุณทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ